สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและไม่ไหวแล้วใครก็แนะนำมากับคลิปนี้ KFC X Earthmix ใช่ค่ะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยแนะนำมาว่ามันเป็นไลฟ์ที่สนุกมากแล้วแบบพี่ก็อดใจไม่ไหวแล้วอะแต่ไม่ได้เจอมีนไงวันนี้เจอมีนก็เลยว่าชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแทบจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคลิปรีแอคที่เราต้องใช้เวลาดูนานที่สุดแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยกับ KFC X Earthmix Earthmix ชวนสั่ง777ไปเลยค่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะพี่แชมป์กับน้องแอมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยกลานกันเหรอเดี๋ยวพอหนุ่มเฮ้ยส่งอะไรนะสัตว์น้ำทิพย์กันสัตว์น้ำเทวดาเดี๋ยวลุงคนเดียวเหนื่อยภาษาอะไรคลิปนี้เหนื่อยภาษาน้ำจริงนะต้องไปถ่ายยาวดีๆถ้าเธอเยอะกันทุกคนเลยเว้ยสวัสดีครับกับมิกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะเราเข้ามาด้วยบรรยากาศสงกรานต์แบบนี้นะสาดน้ำก็สาดไปแล้วแต่ว่าไปนำคลิปว่าตอนนี้เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนั่นเองนะถูกต้องครับเมื่อกี้เราสาดน้ำไปนะครับแต่ว่าตอนนี้สงกรานต์นะฮะมันต้องมีมุกแบบมุกเสียวๆสักนิดหนึ่งขอสักคนละมุกได้ไหมฮะได้มาเริ่มที่ผมเลยนะฮะปะแป้งเธอไม่ได้แปะไอดีไลน์เธอแทนละกันเฮ้ยโอ้คนรวยธรรมดาน้องชายผมธรรมดาเดี๋ยวมาดูของพี่ยังไงนะนี่ฟังให้ดีโควิดจะแพ้พันแต่คิดถึงทุกวันนะแค่เธอขอบ้างคุณหมอไปครับคุณหมอสงกรานต์มีแค่3วันแต่ถ้าเธอมีชั้นเราจะมีการตลอดไปเดี๋ยวๆๆอะไรอันนี้บอกใครหรอครับใครอยากรับก็รับไปรับไหมครับอะไรครับเฮ้ยไม่ยอมตามผมบ้างอ่ะยังไงไม่มีใครอยู่ข้างๆเพราะว่าเขาให้ทางสองเมตรขอเจ้าทุกครั้งนะครับผมก็ฟังดีๆไม่มีใครอยู่ข้างๆขอให้หันไปที่นี่คือตกขอบจองแล้วนะใช่กลับมาวันนี้นะครับผมยังไงเนี่ยถึงสงกรานต์ปีนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปสาดน้ำกันนะครับก็สาดทิพย์กันไปแล้วกันสาดความสุขให้กันและกันนะครับผมดูไลฟ์สดๆของเราไปนะครับผมใครที่ออกจากบ้านนะครับผมอย่าลืมสวมแมสนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็อย่าลืมโซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยครับผมแล้ววันนี้นะครับมาอยู่กับไลฟ์ KFC นะครับวันนี้ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์กันนะครับผมกับ2หนุ่มเอิร์ธแล้วก็มิกครับพวกผม2คนนะครับก็ขอฟังเนื้อฟังตัวแบบ KFC แล้วก็คนที่ดูร้านด้วยนะครับเราเป็นน้องใหม่ยังไงก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับได้ลูกอยู่เป็นครับเราสองคนนะครับเป็นน้องใหม่วันนี้มีโอกาสแล้วก็ดีใจมากที่ไลฟ์กับ KFC ทุกทีเรากินมาตลอดใช่ไหมฝากเซ KFC ด้วยนะครับกับคุกกาแฟเราไม่ต้องคุยตรงนี้ดีกว่านะฮะได้เลยครับผมมาโอ้โหได้นั่งกันทันทีแล้วโอ้โหชาทิพย์งานนี่เหนื่อยจริงมาครับพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็ทำตัวให้เป็นทางการนิดนึงตอนนี้ยังไงนะคนดู 3,500 คนแล้วนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมเอาละฮะวันนี้นะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ KFC นะครับอย่างเป็นทางการเลยนะวันนี้เพื่อนๆนะแฟนๆคลับของ Earthmix ทุกคนนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะฮะทุกคนสามารถดูไลฟ์ได้นะทั้งหมด2ช่องทางก็คือทาง Facebook KFC Thailand นะฮะแล้วก็ Facebook Gym MTV ครับแล้วน้องๆที่ดูเราอยู่นะครับผมทั้ง 3,500 คนในตอนนี้นะครับหรือว่าอีก
800,000 คนที่กำลังจะเปิดเข้ามาดูในตอนนี้นะครับผมอย่าลืมติดแฮชแท็กกันมาด้วยนะครับเอิร์ธนิกชวนสั่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดทุกคนครับวันนี้ครับขอเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งเลยได้ไหมครับเสียงสิบครับผมเสียงสิบนะครับอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กเอิร์ธนิกชวนสั่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมก็ติดแฮชแท็กกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ฝากติดตามนะครับ Facebook Instagram และ Twitter ของ KFC ด้วยนะครับแค่พิมพ์ KFC Thailand ได้เลยฮะเออคุณมี energy นะก็อย่าลืมนะติดตามพวกเราด้วยแต่เดี๋ยวรอดูไปว่านานที่ผมบอกเลยว่าทั้ง2คนนี้นี่งานเยอะมากว่าไปจริงจริงอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นยังไงกันบ้างก็ช่วงนี้ก็งานเยอะอย่างที่พี่บอกนั่นแหละครับแต่เวลาว่างสั่ง KFC มีอ๋อถ้าว่างก็สั่ง KFC ใช่เพราะมันกินง่ายสะดวกแล้วก็ยังรับงานได้อีกใช่แล้วก็ยังไม่รับมุกน้องเลยอ่ะน้องยังไงต่อครับแล้วล่าสุดนะฮะซีรีส์นิทานพันดาวเพิ่งจะจบไปด้วยนะครับเป็นไงบ้างกระแสตอบรับที่ได้มาโอ้ก็ถือว่าดีเกินคาดครับเพราะว่าเราอยู่กับมันมา2ปีครับเนี่ยเราทุ่มเททุกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเองที่อยากคือตั้งใจมากๆก็ผลลัพธ์ออกมาคือดีมากๆก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับว้าวถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีกระแสดีมากนะในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพอสองคนนี้ทำงานหนักมากนะครับคุณผู้ชมแล้วเวลาว่างของคุณน่ะที่มันมีอันน้อยนิดอย่างเงี้ยนอกจากคุณจะกินเคฟซีแล้วกิจกรรมอย่างอื่นที่คุณทำอ่ะมีอะไรบ้างถ้าว่างผมร้องเพลงครับชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าว่างๆก็คิดอะไรไม่ออกก็สั่งเคฟซีมากินอันนี้คือชีสข้าวริงแซ่บอันนี้ชายกินทุกอย่างผมเชื่อครับนะฮะเพราะว่ากินทุกวันแล้วผมก็ต้องนั่งกินกับเขาแน่นอนไอ้ไม่ต้องกินให้เขาล่ะช่วงนี้เราทำงานด้วยกันบ่อยเราอยู่ด้วยกันบ่อยเรากินข้าวเราอยู่ด้วยกันตลอดเขาเขียนบอกว่านิกเก็บคันน้ำไว้ข้างหลังด้วยยังถือประสบการณ์เรากำลังเรียนทุกคนเรียนประสบการณ์ที่ไปกับเราแล้วก็ดูไลฟ์ KFC ด้วยนะคะขายเก่งขายชั่วสองวิทำนิทานพันดาวเราก็แบบเราเรียนด้วยแล้วเรียนหมอทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันหนักมากเลยนะแบ่งเวลายังไงแล้วแบบกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ช่วงนั้นมาได้ก็ต้องบอกว่าเราโชคดีอย่างที่ช่วงนี้มันเป็นการเรียนออนไลน์ครับผมก็สมมติถ่ายงานเสร็จถ่ายละครเสร็จเนี้ยผมก็กลับไปนั่งดูคลิปย้อนหลังในสองๆเรียนหลังได้ก็โชคดีเนาะเข้าใจก็ถือว่าผ่านจุดนั้นมาแบบได้ด้วยดีแต่ว่าถามว่ากระแสตอบรับแล้วก็ผลตอบรับที่บ้านมาที่ได้มาคือเกินคาดมากเกินคาดผมดีใจมากคือด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเราเนี้ยคือเราเต็มที่กับมันเราเต็มที่กับงานเนี้ยพอทุกคนให้การตอบรับที่ดีซัพพอร์ตเราเนี่ยเราก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานด้วยสุดยอดนะเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับเยอะมากนะเยอะมากตามอีเวนต์นี่คือห้างแตกนะบอกเลยคู่นี้เป็นอีกคู่นึงที่ใช้คำว่าห้างแตกได้เลยอ่ะโอ้โหเดินเข้าประตูห้างไม่ได้ทำไมประตูปิดไม่แฟนคลับเขาเยอะจริงข่าวพี่ปานครับประตูปิดกันเมื่อกี้นี่กล้องผ่านนะโชคเลยนะประตูปิดก็มานะงงเหมือนกันนะยังไงนะครับผมตอนนี้นะฮะก็อย่างที่รู้ว่าทั้งสองคนได้บอกไปแล้วว่าเวลาว่าก็สั่ง KFC มากินที่บ้านมีเมนูที่แบบเราชอบมากๆไหมของแต่ละคนอันนี้วิงแซ่บของเราอ่ะไม่มีผักไข่ครับผมผักไข่แล้วก็นี่เลยครับเล็กไก่เป็นของโปรดของมิกเองน่ารักเป็นสิ่งที่อยากไปกินเลยอ่ะเคฟซีแบบนี้ถ้ามีโปรอะไรมาฝากคนดูทางบ้านบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยครับแน่นอนครับพี่ยามโปรสุดปังต้อนรับเทศกาลด้วยวันหยุดยาวนี้นะครับ KFC นะครับแจกโปรเด็ดนะครับสั่งได้ง่ายๆเลยนะครับกับโปร KFC 777นะครับที่ลดมากลดเยอะถึง 40% เลยนะครับผมครับไก่ทอด7ชิ้นเฮ้ยมีอะไรอีกวิงแซ่บ7ชิ้นเฮ้ยนักเก็ตอีกจะเชียร์เป็นไงฮะเยอะหมดยังยังเป็นพายใหญ่2ชุดราคาเพียง355บาทเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหผมว่าผมไม่ใหญ่แล้วนะอยากจะต้มลุกผมงงอ่ะเนี่ยบอกไว้เลยว่าอิ่มกันทั้งตำบลเลยดีกว่าไม่ได้ทำบ้างนะถ้าเยอะขนาดนี้โครงการนี้นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนสั่งมากินเลยดีกว่าโอ้ยจุ๊บ
บอกเลยนะครับว่าอิ่มกันพร้อมหน้าทั้งเดือนเมษายนไปเลยฮะเพราะยังไงต้องไม่มีอะไรดีไปกว่าการสั่งตรงจาก KFC ใช่สะดวกสามารถได้ง่ายเดี๋ยวๆๆจะไปแล้วจะเล่นด้วยจังหวะใครอยู่นะครับสามารถกดสั่งเดลิเวอรี่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้ะจ้าและพิเศษไปกว่านั้นอีกนะครับผมยังไงครับวันนี้ครับแค่แอดไลน์ KFC Thailand นะครับก็รับสติ๊กเกอร์ผู้พันน่ารักน่ารักแถมยังได้คูปองนะครับไปส่วนลดไปซื้อไก่เพิ่มอีกนะครับผมสแกนเลยนะฮะ QR code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขึ้นไว้ให้แล้วขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมโปรโมทเรียงครับพี่เอิร์ธวันนี้ยังอีกครับพี่อาร์มมีอีกสิครับแน่นอนครับยังอีกครับพี่อาร์มยังไม่หยุดครับพี่อย่างเงี้ยมีโปรโมชั่นพิเศษให้ชาวกรุงเทพที่ชอบสั่งเดลิเวอรี่นะครับค่าผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับลดถึง100บาทนะครับผมเพียงแค่ใส่โค้ดนะครับ BKK 100นะครับผมมาได้ส่วนลดฟินไปได้เลยครับแต่ระยะเวลานะครับแค่วันนี้ถึงวันที่28เมษายนนี้แล้วจะไงต้องทำไงครับแล้วก็สามารถนะครับสั่ง delivery นะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะฮะเออสั่งด่วนครับผมมีอะไรครับมีพิเศษสุดๆเลยครับเฉพาะช่วงสงกรานต์นี่คือขายกันตั้งแต่ต้นคิดที่ขายนะว่าขั้นต่ำ350บาทก็รับสิทธิ์แรกซื้อชุดใหญ่ทอดเพิ่มเติมลดถึง50นี่ถ้าต้องไปกินเคฟซีอีกไหมโอ้ยเราเห็นแบบธรรมดาที่สั่งนะฮะใช่ครับต้องรีบสั่งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรโมชั่นของเราเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วรีบเลยนะครับสั่งยังไงครับใช่แล้วครับถ้าเกิดใครสะดวกโทรเนี่ยก็โทร1150ครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันแต่ตอนนี้ครับมีเว็บไซต์ KFC Thailand ด้วยเราสามารถเลือกรับบริการผ่าน KFC Self Pick Up ที่ร้านได้หรือว่าเราเนี่ยจะสามารถสั่ง KFC Self Pick Up มาที่รถก็ได้ในช่วงโควิดแบบนี้ไงเราต้อง social distancing ครับที่สำคัญเราสามารถเลือกสาขาและเวลาตามที่เราจะสะดวกทำให้เรามีเวลาไปในคุยกิจกรรมอื่นๆใช่แล้วเอาไปเต้นออกกำลังกายจะได้ต้องเสียเวลาไปยืนต่อรอคิวไหมครับใช่ไหมว่าสบายน้องพูดเก่งเนาะเยอะแยะมากมายเนี่ยหลายคนเนี่ยจะต้องแบบเคยกินแล้วมันต้องมีเมนูที่อยู่ในใจของแต่ละคนใช่ครับมีเมนูไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมชอบเป็นพิเศษเหรอครับผมเนี่ยอย่างไลฟ์ที่แล้วที่มากับเก้าหนึ่งจริงมากผมบอกไปแล้วผมชอบเมนูหนังไก่ของ KFC มากมันไม่มีในเมนูนะไอ้อย่างนี้แหละใช่เป็นส่วนพิเศษทุกอย่างที่เป็นไก่ทอดก็คือขออนุญาตลอกหนังก่อนนะครับชอบกินหนังไก่มากแล้วหนังไก่ KFC ต้องบอกเลยว่ากรอบอร่อยนะครับผมอร่อยจริง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 กินเลยแล้วมาที่น้องมิกน้องมิกผมมิกก็อย่างที่บอกไปครับนี่ครับผมหนังแคทเกตมาน้องเอิร์ธไม่ชินเลยอ่ะน้องเอิร์ธไม่ชินเลยอ่ะโอเคผมต้องเป็นลิงแซ่บครับผมบอกเลยว่ากินเกือบทุกวันบอกเลยเป็นคนแซ่บๆเป็นคนแซ่บๆก็ดูฮะใจเย็นใจเย็นนี่คอยดูหวานนี่คอยดูหวานนี่คอยดูหวานอีอาเป็นไรใส่ถุงมือเดี๋ยวใส่ถุงมือเราต้องสู้ครับเราต้องสู้ไม่บางทีการจะสู้กับใครเราต้องเลือกดูหน่อยว่าเราสู้ได้โอเคเราก็สู้ไม่ไหวไหนๆเรามากินเคฟซีด้วยกันดีกว่าได้เพราะว่าตรงหน้าของเรานี้มีครบทุกอย่างที่เราชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนังไก่ทอดของเคฟซีครับนักเชียร์ของเคฟซีครับครับวิ่งแซ่บของเคฟซีต้องชื่นชอบกินเคฟซีแล้วเราแจกมือด้วยแจกมือใส่ถุงมือฮะครับเพื่อความปลอดภัยใส่ขนาดหรือเปล่าถ้าเกิดใส่ขนาดตามนี้ลองใส่เขาเออเอามือมาพี่แชมป์น้องแอมทำดีคือพี่ต้องใส่เองบริการตัวเองเออถ้าผมใส่ฮะใครใส่ให้ใครฮะเขาดูแลกันดีจังวะดูนิ้วแบบนิ้วเดี๋ยวยาวมากใส่ให้ไหมไม่เป็นไรพี่อยู่เฉยๆนั่งนั้นไปก่อนนั่งนั้นไปก่อนเอากะจะแบบว่าทำคู่จิ้นให้แบบว่าประชาชนก็ได้เห็นบ้างรู้ใจโอ้โหมาเรามีอุปกรณ์กันแล้วครับครับแล้วก็เราจะหยิบนี่ถุงมือมันเล็กนิ้วผมวานเลยนิ้วสั้นใส่ถุงมือกันเรียบร้อยแล้วมาเราใส่ถุงมือกันแล้วขออนุญาตฮะคนดู3,500,000คนด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตทานไก่ถูกต้อง3,000,000 กว่าแล้วตรงนี้3,000,000 กว่าแล้วเริ่มเลยนะครับเอาเลยครับเอาสะดวกเลยนะครับอันนี้เดี๋ย
เป็นน้องพี่แชมป์ทานอะไรดีครับได้ไหมครับพี่แชมป์ของพี่เป็นไฟก็ได้ครับเป็นไฟก็ได้เพราะเมนูเคฟซีอร่อยทุกเมนูครับอร่อยยังซอสครับครับผมนี่ไม่ใช่อร่อยยังซอสนะคะอะไรครับกล่องยังอร่อยเลยครับไม่ได้ผมลืมคือเป็นชิวต่อกันเดี๋ยวเราเออนั่งกินท่านทางได้ติดอ่ะเฟซชิวนะครับคุณผู้ชมครับอืมดูแลดีเช็ดเลิฟเฟซชิวตอนนี้ใครดูอยู่นะครับใครเห็นก็สามารถสั่งเฟซชิวนะครับที่บ้านได้เหมือนกันนะครับผมตอนเที่ยงแบบนี้นะแล้วต้องบอกเลยว่า KFC นะมั่นใจปลอดภัยปลอดภัยชัวร์ 100% เลยนะใช่ครับนี่กินจริงจังมากจริงออกจากเตาอุ่นๆร้อนๆแบบนี้โอ้โหเมนูนี้ก็เหมือนมากไม่กล้าผมต้องทานเหมือนมันฝรั่งชัดๆมันก็มันฝรั่งครับแต่ว่ามันหอมมันอร่อยฮะก็ผมนี่ลืมเลยคุณชื่ออะไรชื่ออะไรครับอร่อยน่ารักน้องมิจิวน้ำจริงแหละหิวจริงอย่าลืมยาวครับสั่งตามเลยครับสั่งตามวันนี้นะครับน้องชอบกินนั่นแล้ว55 บาทเท่านั้นนะฮะจริงแล้วอ่ะผมว่าไก่เคฟซีเนี่ยต้องกินกับมือถึงจะอร่อยใช่แต่บวกกับข้าวเหนียวนะกับข้าวที่เขาของเขาที่เขามีให้นะโอ้โหเอ้ยบอกว่ากินกับมือจะอร่อยใช่ไหมแต่วันนี้กินกับนี้อร่อยนี่แน่นี่แน่เอาไปเลยปิ้วปิ้วพี่อันทำดีมาดูกันทำไรไม่ไรไม่ไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับจริงนะจริงจริงจริงแล้วพี่ก่อนจะกินเป็นฝ่ายเป็นยังไงกันบ้างน้องๆอยู่หรือยังนี่อยู่จริงใช่ไหมจริงครับอยู่ก็สั่งสิครับสั่งที่ไหนครับน้องอาถ้าอยากอร่อยแบบเรานะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับโทร1150นะครับหรือว่าเขาบีบมาบอกว่ากินอย่างเดียวลูกครับมากินพร้อมกันได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับผมอร่อยสะอาดปลอดภัยมั่นใจใครอยากรีวิวอาหารเชิญลิงก์ไปได้นะครับหรือนะฮะเอาสะดวกง่ายๆหรือใครนะครับอยากจะสั่งผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผม KFC Delivery เขาก็มีให้ตรงนี้นี่ขึ้นมาให้แล้วนะครับผมตรงนี้เลยสั่งเลยนั่งพูดถึงการสั่ง Delivery ครับให้น้องเยอะก่อนถ่ายมั้ยถ่ายให้น้องเยอะก่อนใจเย็นไม่เป็นไรยังไงสบายเพราะเราเป็นแบบกินสบายอร่อยยังไงนะนี่พอเห็นพวกเรากินกันแบบนี้นะครับพูดถึงการสั่ง Delivery เที่ยงแบบนี้เดี๋ยวผมขอสั่งอาหารมาสั่งไก่เกมซีมาทำอาหารให้พวกพี่ชิมกันดีกว่าเฮ้ยดูทำตาดูคือ MasterChef Thailand เฮ้ยจูเนียเฮ้ยขอโชว์ฝีมือสักหน่อยดีกว่าสักหน่อยการจะโชว์ฝีมือคุณต้องทำให้ดีมากนะเพราะปกติเชฟที่เขาส่งมาแบบนี้มันคืออร่อยอยู่แล้วคุณจะสามารถทำให้เชฟที่อร่อยมากขึ้นได้หรือเปล่าผมมั่นใจในตัวน้องผมเฮ้ยจริงๆเพราะว่าเขาชอบทำแล้วก็ชอบกินด้วยฮะกินอะไรยิ่งใหญ่โอ้ยพ่อเอ้ยหล่อหล่อคู่ฝันหรือว่ามีคนผมก็จะเป็นสายซัพพอร์ตที่เป็นคนทำที่ชอบทานครับสายช่วยทำอะไรบ้างตอนซัพพอร์ตเขาทำอะไรบ้างครับช่วยกวนจริงขออีกสะดุ้งเดี๋ยวมันแล้วรู้เดี๋ยวขอสั่งขอบคุณครับเดี๋ยวสั่งโชว์ดีกว่าคุณนี่แน่เดี๋ยวผมขอถอดถุงมือแป๊บนึงนะครับผมเผื่อคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยสั่งลำบากเปล่าไม่ลำบากเดี๋ยวไม่ทำให้ดูเดี๋ยวผมเนี่ยนี่กินอยู่หิวแล้วลิงก์ด้านล่างนี้ในไลน์นี้เลยนะครับเดี๋ยวน้องกินไม่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนแต่อ่ะถ้าโดนเข้า KFC แบบอย่างนี้ไปอ่ะเราก็กินเยอะนะเรากินได้ด้วยนะตอนนี้สั่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมสั่ง KFC มาแล้วใส่โค้ดส่วนลดคุ้มมากใส่โค้ด BKK เท่าไหร่ฮะ100อ่ะไม่ขอโทษ BKK อุ๊ย100โอเคคิวไปคิวกันซีนเขาเอามาส่งให้เขาหน่อย BKK100ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ได้ไก่ทอดจาก KFC กันแล้วจ้ะจ้ารอ
ระหว่างที่เรารอ KFC นะครับที่น้องมิกสั่งไปนะครับเรามาอ่านคอมเมนต์นะครับของน้องๆเหล่าแฟนคลับนะฮะทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราในตอนนี้ดีกว่าครับมายังไงดีฮะลองทักทายทักทายมีใครบ้างดีนะครับทุกคนนะฮะอันนี้คอมเมนต์นี้บอกว่าวิงแซบกับมัมมิกใครแซบกว่ากันครับพี่ต้องถามเอิร์ธแล้วมั้งอันนี้ใช่ใช่มีอะไรจะกินอยู่ไหนโอเคอ๋อวันนี้เราไปเปลี่ยนทักผักครับผมครับเป็นก็คือนะครับเชฟซีเอ็กซ์เอิร์ธมิสครับยังมีนะครับฝากแฮชแท็กเอิร์ธพอแล้วลูกเดี๋ยวพอแล้วลูกคือจริงจังอ่ะน้องท้องนี่จริงจังมากคือหิวเขาจะมีความพิเศษเอากินต่อมีจิ้วกินต่อเขาไม่ตอบเขาต่อนะมายังไงอาร์มสร้างรอยเล่นร้านอันนี้บอกใครเขาบอกใครวะเดี๋ยวอาร์มนั่งอยู่ในคอมเมนต์จริงเหรออยู่ในคอมเมนต์จริงอันนั้นเหมือนด่าฉันชอบความเล่นใหญ่และความดีดนี้เออก็มาว่าผมกิน KFC ผมได้กินตูนเอา energy มาจากไหนต้องกิน KFC อีกทีไงกินไก่เลยดีนะกินดีดใช่เลยดีนะดีดภาพภาพภาพมีไหมน้องงามมีครับนี่มีคนบอกว่าพี่แชมป์เรียกน้องเอิร์ธเอ็นดูไหนอยู่ใกล้หน่อยอยู่ใกล้กันหน่อยอยู่ใกล้กันหน่อยน้องเอิร์ธเมื่อกี้มันเผลอน้องเอิร์ธเฉยเลยปกติเรียกอะไรฮะปกติเรียกอะไรเอิร์ธใช่ใช่ใช่อุ้ยยัง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 เขาเรียกเราน้องเรียกเขาพี่สิปกติเอิร์ธบอกเลยว่าไม่ชินทำไมอ่ะผมเรียกพี่ตลอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยจิกจิกขัดแรงมากจิกประมาณนี้เขาผมด้วยตอนนี้ใครอยากพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าอยากพูดคุยกับเอิร์ธกับมิ้งก็สามารถนะฮะเข้า Twitter พิมพ์บอกได้เลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะ KFC เอิร์ธเอิร์ธมิ้งนะฮะสำคัญเลยนะครับแท็กกันมาเยอะๆนะฮะไหนๆวันนี้นะพวกคุณนะฮะพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยมาเยือนไลฟ์เกมซีทั้งทีนะครับวันนี้เนี่ยต้องมีอะไรๆพิเศษมาฝากกับแฟนคลับแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับไหนจะมาไลฟ์เกมซีเป็นครั้งแรกเนี่ยเราก็อยากจะให้ของขวัญเป็นบทเพลงอินเฮ้ยดุ้งนะดุ้ง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 ตื่นเต้นนะฮะอยากฟังสดๆอยากฟังไหมครับอยากฟังครับเป็นครั้งแรกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับเราเป็นหลายครั้งแล้วใช่เออน้องไม่ใช่น้องบทในไลฟ์นี้โอ้ยโอ้ยใจหักครับใจหักแวบเลยพี่ใจหักแวบเลยผมขอโทษครับผมดีเด่นๆโอเคก็สองคนพร้อมนะครับพร้อมครับผมพร้อมแล้วครับดื่มน้ำดื่มท่ากันเนี่ยเป็นแบบการออกรายการของคนที่เขาสนิทไงเขาก็จะดีเออก็จะดีเต็มที่ครับผมที่ของเราอะไรครับพี่แชมป์ครับ KFC X Earth Mix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  โอเคนะครับผมวันนี้นะครับโปร777ของเรานะลด 40% เลยนะครับผมไก่ทอด7ชิ้นวิงแซ่บ7ชิ้นนักเก็ต7ชิ้นเป็นปลาใหญ่อีก2ชุดโอ้โหถูกต้องราคาเท่าไหร่305บาทใช่คุ้มใช่คุ้มแล้วลดได้อีกกินได้แบบเป็นอาทิตย์ละอ่างเออไม่ปกติเวลาเราแบบข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ขาไก่น่องหนึ่งเงี้ยเราก็ได้มือหนึ่งนะแต่นี่คุ้มสุดคุ้มเลยตั้งแค่แบบนี้เจ็ดขาเนี่ยเจ็ดขาเป็นอาทิตย์อ่ะเจ็ดขาแล้วอย่างที่บอกตอนนี้นะครับผมโควิดเนี่ยที่เรารู้กันก็เริ่มจะกลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วใช่ใช่ปลอดภัยที่สุดนะครับอยู่บ้านเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนนะอยู่บ้านหิวก็สั่ง KFC ของเราได้นะครับครับผมบริการเซลฟี่พับก็ได้ง่ายๆนะสามารถรับที่บ้านก็ได้นะหรือว่า
คุณจะไปเที่ยวหรือว่าอะไรนะครับขับรถไปนะสามารถขับรถก็ได้ใช่ไม่ต้องรอคิวเลยนะครับผมก็แอปพลิเคชันนะฮะ KFC นะได้เลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมบอกไปเลยว่าจะทำเขาเรียกว่าเป็นโฮมคุกโฮมคุกว่านะฮะปรับเป็นเมนูนะครับอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับตามสไตล์แบบที่คุณชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือแบบเนี้ยคืออร่อยแล้วนะครับผมหรือจะทำแบบแซ่บๆเอาไปทำแบบโฮมคุกเอาที่คุณแบบชอบก็อร่อยไปอีกแบบนึงตอนนี้ทั้งสองคนพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่แชมป์นะครับผมส่งเข้าเพลงนะฮะเป็นภาษาเหนือให้ฟังหน่อยนะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้นะครับผมช่างยอดนะครับจากบ้านผ่าบันดาวเนาะเกาะมีโชว์ดีๆนะครับกะจากหัวหน้าภูและเกาะครูเทียนครับตอนนี้เนี่ยสองคนเปิ้นพร้อมที่จะร้องเพลงอยู่แล้วถ้าอยากจะพอถ้าอยากจะฟังขอเสียงปรบมือครับเอิร์ธมิกเนอร์ส่งไม่ใหญ่ขนลุกเพราะว่าโอ้โหพอสุดยอดเพราะว่าปกติเนี่ยคือผมจะไม่ได้เห็นครูเทียนร้องเลยนะสักครั้งใช่ไหมว่าได้นะฮะมาไปคุยกันดีกว่าเจอมนุษย์ทำขนมน้อยนะฮะป่าเราลึกกว่านี้นะฮะอาจจะแบบพร้อมลงยูทูบเพลงเมื่อกี้นะชื่อเพลงว่าอะไรครับนิทานนันดาวครับรู้หรอกนะถามไงงั้นแหละรู้หรอกนะครับนิทานนันดาวนะก็เป็นเพลงประกอบนะครับซีรีส์เรื่องที่ว่าต้นการร้องเพลงของมาครับมันก็เหมือนที่กันเลยครับเหมือนที่กันเลยครับจริงแล้วจริงแล้วอันนี้ครับตอนนี้เฮ้ยเทนเวทยังไงเทนเวทนะครับขออัปเดตด้วยนะครับสำหรับคุณทั้งสองคนตอนนี้นะครับเทนเวทขึ้นไปที่อันดับหนึ่งดีแกดีเอ็ดมองเลยอย่าลืมนะครับแฮชแท็กนะครับผม KFC Entertainment มาโอ้โหโอเคนะครับผมหลังจากที่จบโชว์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้กับ KFC มาส่งใช่เนาะ KFC มาส่งสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยส่งไปแป๊บมานะฮะมาแป๊บเดียวเลยอ่ะครบแล้วอย่าเลิกนะครับที่ฝากวางไว้ตรงนั้นเลยครับผมขอบคุณครับโอ้มาแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เมื่อกี้ของก็ครบไปแล้วครับวันนี้ครับคุณทั้งสองคนจะมาโชว์ฝีมือเมนูอะไรกันบ้างวันนี้นะครับผมเนี่ยจะทำเมนูชื่อว่ายำน้ำตกไก่กรอบ KFC ครับผมคือยังไงฮะไก่กรอบ KFC คือเมนูนี้นะครับกินกันได้ทั้งบ้านเลยครับสงกรานต์เนี่ยถ้าใครคิดเมนูไม่ออกเนี่ยจะทำตามนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครสั่งมาเยอะจนทานไม่หมดเนี่ยก็เอา KFC ที่เหลืออยู่มาทำตามก็ได้เลยจ้าจ้าอร่อยมากน่ารักเนาะเขาจ้าไม่เหมือนใครอ่ะยำน้ำตกพี่ยำหรือน้ำตกยำน้ำตกครับยำน้ำตกไก่กรอบนะครับช่วงนี้โควิดนะครับผมก็กลับมาแล้วเรามาระวังกันด้วยนะครับถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่หรือว่าเซลฟ์พิกอัพง่ายมากๆจะทำโฮมคุกจะปรับเป็นเมนูต่างๆเนี่ยก็ได้เลยKFC ของเราอร่อยอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการแบบว่าสร้างสีสันให้กับเมนูอาหารของเราเพราะว่าตอนนี้เราสั่ง KFC มาแล้วก็จะกินแบบนี้อยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอามาดัดแปลงมาอัดแอปให้มันรู้สึกว่าการกินไก่ KFC ของเราสนุกขึ้นได้แบบลงมือทำแบบว่าได้ลองทำครัวกับ KFC อะไรเงี้ยมันก็จะสนุกขึ้นแล้วก็อร่อยกินกันใช่ครับโอเคเตรียมอาหารกันอยู่นะฮะตอนนี้ยังเตรียมกันอยู่เพราะว่าโอ้โหเอาโอเคได้แล้วไม่ใช่พี่ใช่มาสดๆนะคุณผู้ชมนี่สดๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฝีมือนะฮะทั้งสองคนนะฮะจะเป็นยังไงบ้างเวลาเข้าครัวครับผมมาถึงแล้วครัวคุณนิดครับครับนี้เป็นเนนครับคุณนิดครับผมผมเป็นสายซัพพอร์ตส่วนที่เอากับพี่แชมป์เป็นชาวบ้านหนึ่งก่อนกรรมการพิธีกรด้วยโอเคเลยระหว่างที่พี่เอิร์นแนะนำน้องเอิร์นสูงกว่าน้องมิกวัตถุดิบของเราพอสมควรเหมือนกันเนาะด้วยถามได้คือ KFC ของน้องเองครับผมโอ้ยอันนี้คือเราสั่งมาใช
ครับใช่แล้วกลับมาก็จะได้คุยรอรอรอทางแฟนสะดวกสบาย KFC นะครับเย้ครับเย้ครับน้ำปลาครับเย้แล้วก็น้ำมะนาวครับผมแล้วก็ข้าวคั่วครับแล้วก็พริกป่นครับแล้วก็อันนี้คือน้ำตาลครับแล้วก็หอมแดงครับผมแล้วก็พริกครับแล้วก็เป็นผักนานาชนิดที่ทุกคนสามารถแต่งได้ว้าวมาเริ่มเลยดีกว่าแล้วก็เลยมีช่วยดับให้ครับครับขอแต่งมือทุกคนได้ครับดูร้อนเลยครับเดี๋ยวพี่แกะให้เสียโอ้นี่คือวัตถุดิบหลักนะครับผมของเราคือโปรตีนจากไก่นะฮะว้าวเลยครับผมนะโปรตีนจากไก่นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเป็นพระเอกของเราในวันนี้ไก่ที่สุดพิเศษจาก KFC นะครับเค้กเค้กอ่ะจะเอาส่วนไหนมาทำได้บ้างอันนี้อุ้ยนักเก็ตก็มีเรื่องแบบวัตถุดิบเรื่องเฮ้ยวันนี้ผมจะทำแบบมิกซ์มีเด็กมิกซ์มีไก่ทอดกับเจ๊ก็มีมีแซ่บด้วยสร้างได้หมดทำได้หมดทำได้หมดมีโปรตีนคุณออกมาเลยครับมีโปรตีนของผมออกมาครับมานี่มองไหมมองไหมลองกินกันสี่คนนะก็ไม่ค่อยหิวหรอกกินกันสี่คนนะทำเยอะทำเดือดร้อนจากทีมงานด้วยนี่มีติดใจก็เพื่อนของแกเผื่อแฝดเผื่อแฝดครับตอนนี้ครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับคือเราก็คือก็เข้าใจแหละน้องแบบมาจากต่างจังหวัดเราต้องมาอยู่คนเดียวต้องหัดทำหลายๆอย่างแล้วก็กินให้สะดวกนี่ครับและนี่เป็นชิ้นส่วนที่พี่อ่านชอบที่สุดเอาใส่ลงไปด้วยเอาใส่ลงไปนี่ปกติถ้าสองคนที่เข้าครัวกันบ่อยไหมเวลาแบบตอนที่อยู่ด้วยกันมีเข้าบ่อยครับเพราะผมชอบทำกับข้าวไงแม่บ้านพ่อเดือนเนี่ยคือเนี่ยปกติก็จะแบบเข้ามาช่วยบ้างเลยถ่ายกับโปรช่วยอะไรฮะช่วยอะไรครับมาช่วยจริงใช่ไหมแล้วไม่ทำโปรด้วยกันหรอช่วยกันต่อนะแม่ครูเราต้องมีหรอว่าโปรของพวกอะไรอย่างเงี้ยใครก็ต้องครูมาตอนรู้สอบเวลาเป็นบ้านพี่ๆอะไรใช่นี่กับการทำอาหารเฮ้ยครับวันนี้ผมขอครอบครัวนะผมมาหาที่พี่กินอยู่นี่คือมันเป็นอย่างนี้หล่อเป็นหล่อได้เหรอโอ้โหเล่าตอนไหนเหตุการณ์เป็นไงมีเล่าฮะคุณเล่าเลยครับผมหันแก่เลยไม่คือผมมาตั้งใจจะช่วยแต่มีก็ปรุงแบบเป็นคิดสูตรของเขามาอยู่แล้วแต่ใส่ทุกใส่แต่เราถือว่าถึงที่เรารู้มาเราเรียนมาเนี่ยต้องใส่ทุกก่อนไม่ใช่แกมาใส่ทุกก่อนแต่ทุกก่อนเก๊กก็เถียงกันว่าไม่มีฟังนะก็แต่ทุกก่อนจะเกิดที่สุดแต่จริงๆเนี่ยมาใส่อะไรก่อนก็ได้คือผมอ่ะทำสูตรนี้มาว่าผมรู้สึกว่าน้องยังถือไม่ถึงงั้นลูกนี่ระดับนี้คือระยะเวลาในการใส่แบบถือไม่ถึงงั้นลูกมันกินมันจะออกมาแบบตามลำดับอะไรเงี้ยความที่พูดของกินเนี้ยคือผมเข้าประมาณนี้แล้วผมอยากทำประมาณนี้แต่เขาก็จะมาแบบจะทำแบบนี้จะทำอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วสรุปไปทางมันจบที่ไหนเรื่องนี้ต้องกินด้วยกันนี่แหละฮะใส่ของลงไปใส่กันหมดเลยแล้วรสชาติเหมือนกันไหมผมว่าผมทำอร่อยกว่าแต่โอ้ยไม่อยากจะกินแต่ว่าผมทำอร่อยกว่าขอโทษนะแค่ผมเทียบซีก็อร่อยกว่าคุณแล้วจริงจริงจริงได้ครอบครัวมองกันเยอะๆปกติของใครมาเลยว่าอะไรเขาเรื่องใหญ่ใช่ชมชมเก่งใช่ฮะเดี๋ยวครับบอกเราเนี่ยคุณคุณเราแข่งกับคุณเราแข่งคุณเริ่มผ่านครับพี่เดียวไหมพี่เดียวไหมครับเราถามว่าพี่เดียวไหมครับแซ่บไหมครับพี่แซ่บครับโอเคผมแซ่บนะผมเอาแซ่บๆเลยนะแซ่บลืมแซ่บลืมว้าวแซ่บพี่เห็นด้วยเรามาใส่ข้าวปรุงดีกว่าเอาอะไรบ้างครับสรุปแล้วตัดไปว่าของเราก็จะมีน้ำปลามะนาวเป็นอะไรครับพี่ว่าพริกน้ำตาลมาเอาอะไรครับเอาอะไรครับช้อนนี่ช้อนนะครับเฮ้ยแสดงว่าคนครอบครัวเราจะดูจากการหั่นพริกได้นะว่าแต่ละคนเนี่ยว่าการครอบครัวเขาทำเป็นหรือเปล่าเขาครับงั้นแหละพี่เท่าไหร่เฮ้ยโอ้คุณนี่คุณ
บัฟให้บัฟเลยตอนนี้นะมาผมจะใส่แล้วนะเป็นตัวประกอบแรกเป็นน้ำปลาครับครับผมโอ้ใส่ทั้งพริกป่นพริกสดเลยอันนี้กี่ช้อนโต๊ะดีครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับโต๊ะต่อใส่ไปแล้วก็มาหาบ่อยมากใช่ครับครับแม่เลยใช่ไหมใช่ครับทำบ่อยมากเลยครับแต่ว่าไปก็ไม่ใช่ผมไม่กินต่อเป็นคนไม่กินครับให้พี่ทำไปให้กินนะให้พี่ทำไปนะนะครับประมาณเดี๋ยวผมสั่งเต็มที่นะครับครับครับมะนาวเมื่อกี้น้ำปลาไปแล้วครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวเท่าไหร่ครับ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะอันนี้อันนี้จะให้รสชาติออกมาเป็นกลางๆใช่ไหมดีกลางไปถึงแบบว่าไม่เผ็ดจัดไม่เปรี้ยวจัดอะไรอย่างนี้ก็ใส่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ผมอยากให้แซ่บเออน้องบอกแซ่บอ่ะนี่ก็เป็นข้าวคั่วนะครับประมาณอุ้ยอุ้ยช้อนโต๊ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรต่อครับมันไม่เป็นไรนะครับยังอยู่ดีนะครับต้องใส่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณตาผมมันเจ็บถุงมือฮะต่อไปก็เป็นพีงนะครับนึกว่าได้เลือดแล้วนะระวังด้วยผมใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันโอ้น้องกินเผ็ดนะถ้างั้นเยอะไปเดี๋ยวใช่เดี๋ยวมันจะเดินไปน้ำตาลใส่ไปนิดเล็กน้อยนะครับ1/4เพราะว่าวัตถุดิบหลักที่เตรียมเราอยู่แล้วใช่น้ำตาลแล้วไปต่อฮะต่อไปก็เป็นพริกสดแล้วก็หอมแดงครับผมเดี๋ยวเราหอมแดงจานนี้สักแป๊บหนึ่งดองนะมีคอมเมนต์ทักทายมาบ้างไหมว่าโอ้ยอะไรทำอะไรกันอยู่พี่อย่าลืมนะครับพูดคุยกันได้นะฮะที่แฮชแท็กนะครับพอแล้วลูกพีก็อัดน้องอัดอาหารอื่นอยู่ไงรอดูรอดูอยากให้มองยาวๆเลยนะใช่ครับตำแหน่งยุนาครับพวกเราจะทำงานและอยู่ตลอดไปฮะเดี๋ยวมาใส่พริกเสื้อกินมือเราเอ้ยโอ้ยโอเคฮะครับมาขออนุญาตใส่เลยนะคือจริงๆเสื้อกินมือเสื้อตัวใหญ่อันนี้พริกและหอมนะที่เอาหอมไหมไอ้ยังไม่ชอบซอยพริกซอยหอมอะไรอย่างนี้เก่งแซ่บตอนล่าสุดนี้เอิร์ธที่จะซื้อบ้านใหม่ใช่ปะใช่ครับเห็นเราเคยพาเขาไปเที่ยวหรือยังเคยแล้วครับหรอตัวบ้านสวยนะผมดูจากรูปในคราวที่ที่บอกดูลงผมชอบแบบแฟนซีแล้วก็ตามพอมาผมไปบ้านเขาผมรู้ว่าผมอยู่ในอวกาศแต่ดวงดาวดูไลท์แฟนซีฮะแล้วชอบไหมแล้วชอบไหมน่าอยู่ไหมน่าอยู่ต้องอยู่แล้วคนดงคนโดแหละใช่ใช่ไอ้เจ้าทั้งใจแบบออกแบบเองซื้อของเองทุกอย่างนี่นะฮะประสบความสำเร็จแล้วนะได้มีบ้านที่ตัวเองตั้งใจหวังไว้แล้วก็ได้แต่ตอนนี้ก็ทำงานปลอดภัยครับฟังเลยนะครับผมครับผมน้องก็ปลอดบ้านนะฝากเราทั้ง4คนเนี่ยนะครับฮะเรามีพลังต้องผ่อนฮะครับว่าอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหมือนกันขออนุญาตใส่อะไรครับครับเราจะทำตัวแบบสโลโมชั่นนะครับ1 2 3เป็นมีเหรอเป็นสโลช็อตแบบแท้ๆคุ้งๆมาเพลงเลยดีเพลงเลยดีได้พอกันหมดเลยครับ
ขอบคุณน้องๆด้วยวันนี้เราไลฟ์ประมาณ8วันใช่มั้ยเราแค่8วันใช่มั้ยที่เกิดอะไรขึ้นครับอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันผมขอชิมสักนิดนึงนะครับที่แล้วนะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วบอกเลยนะว่ามันเป็นเมนูทำง่ายๆเดี๋ยวๆมีก็เสร็จแล้วไอ้เอิร์ทอ่ะไอ้เอิร์ทเดี๋ยวเลยหยุดไอ้เอิร์ทอันอย่างเดียวโอ้มันติดใจมันติดใจเป็นไงบ้างฮะผมว่ามันต้องเผ็ดกว่านี้อ๋อคุณผมเอาพี่ป๋องเหรอพี่ป๋องน่าจะมีป๋องพี่ป๋องกินได้แต่ถ้าพี่ป๋องเนี่ยกินไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะซอยแบบมันจะเชฟให้ดูครับเดี๋ยวก็ได้เลือดเนาะระวังมือนะน้องนะต้องไม่อยากซอยแบบมันจะเชฟนะจับแล้วก็จับผ้าตะกี้เลยไหนครับเอาแล้วเล่นตากล้องแล้วได้เหรออะไรเนี่ยอะไรต่อเลยฮะเละเดี๋ยวระวังโอ๊ยไม่เล่นขอบคุณสำหรับมาสเตอร์เชฟจูเนียร์ด้วยนะคะโอเคยังไงเด็กจากวันนี้ได้กินไหมพ่อฉันมาทำอะไรที่นี่วันนี้ได้กินไหมโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมใส่จานตกแต่งใส่จานดูแลตกแต่งฮะดูน่ากินมากใช่ๆเดี๋ยวแต่ละผมขอบอกทริคในการกินอาหารมื้อนี้หน่อยครับผมขอทริคเพิ่มคือเมนูนี้นะถ้าเกิดกินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยแบบแซ่บมากมากเฮ้ยมีเรามีข้าวเหนียวเฮ้ยว่าไปล่ะเรามีข้าวเหนียวกระติ๊บนี่พอเปล่าพอมั้ยมีจริงเหรอมีนะมันไม่จริงเล่นนะไม่ใช่พร้อมนะจริงเหรอจริงเหรอมีข้าวเหนียวจ้าถึงก็จริงข้าวเหนียวจ้าจริงด้วยอันนี้อะไรว้าวนี่เอ็นดูเคฟซีแบบนี้เอาแล้วมีคนเพื่อนผมไปแล้วน้องนั่งเก่งนะน้องมีความสามารถแบบเยอะมากหลายด้านมากแล้วผมระหว่างรอเดินแบบไปแล้วอันนี้เมนูคุณเสร็จแล้วครับของคุณเสร็จแล้วใช่แล้วครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับทั้งสองคนเนี่ยเมนูคุณมีชื่อว่ายำน้ำตกยำน้ำตกอะไรยำน้ำตกไข่กรอบ KFC เอาใหม่ต้องมานะครับฝากไปดูด้วยนะครับยำน้ำตกไก่กรอบ KFC ครับผมทำเสร็จแล้วไม่ก็ต้องชิมหรือเปล่าต้องชิมกันหรือเปล่าแต่ลองให้เขาชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงชิมซึ่งกันและกันชิมซึ่งกันและกันลองดูเดี๋ยวมันเป็นมุกเดี๋ยวมีต่อแทรกไม่ใช่มุกน้อนดีไหมอร่อยเพราะอะไรทอดเทปดีทอดเทปผมขอป้อนคนดีกว่าโอ้ดีครับนี่เจอทุกคนนะครับผู้ความปลอดภัยนะครับใช่ครับแหมรักมากดูแกแต่ว่าแกตัดให้พี่ก็จะกินครับพี่ก็เราจะเล่นเก่งยังไงครับเปลี่ยนซ้อนนะครับเจอครับอย่างก่อนนะครับโอ้โหไม่รู้จะตีเขาในใจโอ้ยกระดูกสกิลนี้ไปฝึกแต่ไหนมาตาที่แชร์บ้านนะครับผมเฮ้ยทำไมไก่เลือดสีแดงน้ำพริกไก่จะจบจุดทำไมเราเนี่ยไปเรื่อยๆกี่วันจบอ่ะอุ้ยเป็นไงครับไหนขอป้อนหน่อยครับพี่ลองป้อนเขาหน่อยขอป้อนด้วยเนี่ยเราเป็นไงบริการมากโอ้ย
หัวมันมีแฮกเกอร์ครอบครองครอบแฮกเกอร์นี่แปลว่าอะไรครับแฮกเกอร์แปลว่าอะไรเดี๋ยวเขาพูดกันแล้วเลยตัดอีกปะหรือรสสัมผัสเป็นยังไงรสชาติมีความกรอบพูดเถอะหวานเค็มของรสถูกใจแล้วก็เหมาะกับกินแซ่บที่ของเคฟซีเริ่มตัวจริงจริงอูมามิอูมามิฮะก็อร่อยมากโอเคโอเคอะไรนะครับกินหรือยัง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 ครับมาเราให้ฟูดเราทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผ่านแล้ว2ชั่วโมงครับคุณผู้ชมยังหลังจากที่เราได้ชิมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนเนี่ยมานั่งกันก่อนมานั่งพูดคุยกันก่อนครับคืออาหิวอ่ะกินพีข้าวเหนียวผมลืมปอดมือมึงก็ข้าวเหนียวมาครับน้ำเอาน้ำก่อนขอบโอ้ยเอาคุณเอิร์ธจอยมากครับมาไลฟ์ตอนเที่ยงเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเที่ยงมาเลยอ่ะบ้านนะเห็นเมนูที่แล้วก็มีทำวันนี้นะก็สามารถเอาไปทำตามได้เพราะว่าไม่ยากนะวัตถุดิบก็หาได้บ้านนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตนะครับผมกับคอมเมนต์ของน้องๆแฟนคลับที่เข้ามาดูพวกเราในตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้มีคนนึงครับชื่อว่าเขาบอกว่านะครับผมอยากชิมฝีมือเชฟมิกจังขอบคุณครับอยากชิมฝีมือเชฟมิกจังแล้วก็ต่อมานะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับเขาบอกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ต้องได้กินนี่สีขอบคุณมากครับมีจังหวะมือตอนเป็นวัยรุ่นไงอ๋อวันนี้ได้กินวัยรุ่นวันนี้สมมติว่าอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะเค้กอร่อยอ่ะแซ่บว่าแซ่บว่าวันนี้อยากกินเค้กสิอ่ะทำไมเราแผ่วอ่ะแผ่วมากเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดทำน้ำตกต้องใช้ข้าวคั่วแล้วถ้าอยากให้พี่เอิร์ธลดความหัวต้องทำอะไรทำยังไงครับทำยังไงเรานี่ที่เขาเห็นเราเป็นโพหรือว่าเป็นโพแบบคนที่จะไม่รู้นั้นเป็นโพสามีแล้วเราวันนี้อยากให้เห็นเป็นโพหรือว่าเป็นโพน้องบ้างโพน้องแต่เราลองเป็นโพน้องสิเราสามารถทำได้ได้ครับผมมิกเดียวกับมิกใครอยากมันมองพี่เอาไปล่ะโคน้องเป็นยังไงโคน้องทำให้ดูหน่อยแต่คุณเจสซี่ยาป้อนหน่อยป้อนหน่อยชิ้นไหนชิ้นไหนดีครับเอาวิงแซบเอาวิงแซบวิงแซบเราหยิบไม่ถึงนายเราหยิบไม่ถึงไงจะทำถุงมือข้างมุดถุงมือเจอแล้วครับถุงมุดครับเอาวิ่งเอาวิ่งแค่กี่ชิ้นน่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวให้น้องดูอีกทีนะครับป้อนอีกหนึ่งคำเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าทั้งสองคนในวันนี้นะไม่ได้มาเพียงอย่างเดียวมานั่งพูดคุยกันอย่างเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยน้องก็ได้ร้องเพลงคู่กันไปแล้วทานอาหารไปแล้วยังไม่หมดใช่ไหมกิจกรรมของเราในวันนี้ยังไม่หมดนะวันนี้นะเรายังมีฝากเกมมาฝากกันด้วยนะเกมนี้บอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาเข้าลิปปิทานะเหนื่อยเยอะมากๆเลยครับคุณสองคนพร้อมนะพร้อมครับผมเอาไปป้อนแล้วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราย้ายกันมาที่ฝั่งนี้เลยดีกว่าไปสู่เซสชั่นเกมของเรานะไปครับไปครับผมว่าครั้งนี้ผมจะมีชนะจริงๆคุณว่าอย่างไรหรอใช่ผมว่าผมจะพิชิตชนะเฮ้ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรถึงชนะก็ผมเก่งครับโอ้โหมาทานโทษนะผมคำเดียวอ่ะชัดเจนปังอ่ะอย่ามั่นใจไปนี่ปกติเป็นน้องเรียนเคยทานหรือเปล่าไม่เคยแต่ผมว่าครั้งนี้ผมจะชนะเดี๋ยวคอยดูคอยดูพี่อย่าพูดเยอะโอเคไปที่สุดไหมฮะมาเดี๋ยวบอก
กมขอแก้ยาแก้ยาไอ้กิ๊กข้าวเหนียวเอฟซีที่ไหนดีครับนี่ก็ต้องนะครับเอฟซีเฟสเซนวีคเราเป็นคนแบบดีไซน์เสื้อผ้าเก่งนะมีเทสมีเทสแล้วน้องเปิดร้านเสื้อผ้าของน้องเองด้วยเดี๋ยว GMM มีเบนเสื้อผ้าของคนอ่ะกติกาของเราง่ายมากนะครับ1คนนะจะต้องเป็นคนขับรถ KFC นะครับตอบนะสถานที่ให้ถูกต้องนะแล้วอีกคนเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าใบ้สถานที่ต่างๆเกมใบ้เกมนี้มึงค่อยอยากเชื่อฝีมือดีเอิร์ธเหรอตามโจทย์ที่แต่ประสบการณ์ที่ดูคลิปอื่นๆ90วินาทีนะครับทีมไหนตอบได้เยอะก็จะเป็นผู้ชนะไปครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเป่าที่สุดดีกว่าเลือกว่าทีมไหนจะเล่นก่อนนะฮะตีครับผมงานครับสุดท้ายมาเลย1 2โอ้โหพี่โกมันเนี่ยอ้าวพี่เราเอาไงดีเราชนะว่ะเนี่ยมันจะไงอ่ะไม่ทันเล่นเกมเลยหรอเราจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังครับพี่แชมป์อุ้ยเราก็เล่นหลังสิหรือว่าจะเล่นก่อนดีเล่นให้เด็กมันดูเราเล่นให้เด็กมันดูเล่นให้เด็กมันดูแต่ก่อนนะครับผมไม่เด็กแล้วนะครับเอาเราไปก่อนเลยเนาะไปยังไงอ่ะผมให้พี่ผมเล่นก่อนดูน้องดิอ่ะอาจจะเป็นผมขออยู่ตรงนี้ได้ได้ได้ใครจะเป็นคนทาเกลี่ยคุณไม่ให้แล้วกันนะครับได้ครับมามันมีคีย์เวิร์ดด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่คีย์เวิร์ดของเกมนี้นะครับผมคนที่ขับรถของ KFC นะต้องพูดว่าส่ง KFC ที่ไหนดีครับครับต้องพูดนะครับ90วิใช่ไหมจ๊ะ90วิดูให้ดีนะน้องนะได้หรือจ๊ะว่าเยาวรุ่นเขาเล่นกันแบบไหนเยาวรุ่นเรามาเทสวัยรุ่นนะน้องนะแต่ผมชอบคำว่าเยาวรุ่นเยาวรุ่นไหนเราทำให้เยาวน้องดูหน่อยเยาวน้องได้ไปตลอดเยาวราชครับมันดังเสียงเดี๋ยวครับสนใจพี่ด้วยเหมือนไม่เล่นจุกปุ้ยมาเล่นมาเดี๋ยวมาเล่นเกมกันมาถ้าพร้อมแล้วให้จับเวลาเลยนะผมพร้อมแล้วมีชายน้อยชายกลางไปสบเกตีไหนครับมีชายน้อยชายกลางมีชายน้อยชายกลางเรื่องอะไรมีบ้านชายทองสบเกตีไหนดีครับดอกไม้เยอะๆในกรุงเทพที่เขาขายดอกไม้เยอะๆปากตลาดเอ้ยดอกไม้ดอกไม้พวกพงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเอ้ยอะไรครับสนเอาไหมค้าไหมหรือไงอะไรอันนึงดิลืมชื่อเฉยลืมโอ้ศพแค่ที่ไหนโรงเรียนชายล้วนในกรุงเทพคุณละโอเคโอ้ยศพแค่ที่ไหนครับผัดไทยผัดไทยอะไรอร่อยเยี่ยมประตูน้ำเปล่าที่ไหนครับประเทศลาวดังๆฮะเป็นเมืองดังๆเลยสวยๆปิ้งย่างไม่ใช่สเก็ตตี้ครับว่าครับครับโอเคสเก็ตตี้ไหนครับส่ง KFC อยู่ภาคเหนือลักเหนือรถม้าลักปางสองตามสเก็ตตี้ไหนครับมีลิงมีมะพร้าวเยอะๆลบบุรีไม่ใช่มันแชร์อะไรใช่ข้าผัดนี่เน้นโอ้โหถ้าไปเสร็จต้องไปโอ้ยสมเด็จสมเด็จที่ไหนครับฝรั่งเยอะฝรั่งมีแต่พัทยาไม่ไอ้ไหนอยู่ในกทม.ย่านที่เขาทองไม่ใช่อะไรฝรั่งเยอะกินได้ชื่อกินได้โอ้โหทำไมผมรู้สึกว่ามันนานจังเลยก็เยอะเลยโอ้โหเยอะมากจริงจริงบอกเลยว่าต้องได้โอทีแล้วนะคุณเฮียที่ไหนต้องประเทศแล้วนะบอกเลยว่าโอทีต้องมานะเพราะเข้าใจเลยว่าพี่ยามจะมาเยอะที่ไหนนะปากพร้อมนะปากพร้อมพี่ยามเข้าใจผมหน่อยว่าเคสที่คุณสั่งเยอะรถไฟตอนไหนละครับสรุปคะแนนก่อนนะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนนะครับตอนนี้นะครับทีมของแชมป์โคฟี่ตลอดเลยนะไอ้จังหวะเมื่อกี้ผู้เขย่าเลยสักอย่างขยับน้องครับ5คะแนนเยอะเลยเขาถึงแล้วหรอพี่แชมป์โอ้โหแน่นอนโอ้โหถ้าถึงนะถีบเลยไม่ถึงทีมอาร์มอย่าพูด
หยิบโซฟาได้ดีหยิบโซฟาได้ดีลองดูลองดูโอเคว่าโอเคเนี่ยเล่นให้เป็นตัวอย่างเล่นให้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยดีอันนี้แต่ว่ายอมรุ่นเราต้องทำดีกว่าน้องนะยอมรับโอเคครับใครจะเป็นคนใต้ใครจะเป็นคนท้ายครับไม่ทุนหรือไม่เป็นคนใต้ผมเป็นคนถามโอเคประจำที่เลยครับไม่มั่นใจเลยมีเวลาให้เดินละมิดนะฮะ90วินาทีนะครับไอ้เล่นไอ้เล่นแบบนี้ตายทุกทายเล่นแบบนี้ตายทุกทายนะครับผมว่าก่อนที่จะตายต้องมีคีย์เวิร์ดคุณต้องพูดว่าส่งเคสที่ไหนครับมาพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วอีพี่เอิร์ดอีก90วินาทีจับเวลาครับเป็นเพลงเล็กที่ขี่ตื้อตื้อตื้อมันมีอะไรเกาะสมุยอะไรเอาบ้านอีกฮะต่ออยู่ในภาคกลางทะเลภาคกลางทะเลผีตื่นตื่นตื่นมันมีอะไรกูไม่รู้จักครับครับครับกูไม่ผมเบิ้ลเครื่องหรอส่งเคสที่เฉยครับคำลงท้ายว่าที่ระยอง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 โอเคส่งเคสที่เฉยครับซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำแบบมือสองใกล้ๆหน่อยลงรักลูกเพื่อเออส่งเคฟซีที่ไหนดีครับข้ามเลยข้ามไปแม่น้ำกั้นสะพานเนี่ยแม่น้ำกั้นอ่ะอะไรแบบนี้แม่น้ำกั้นข้าวอะไรข้ามสะพานเออสะพานอะไรจบยังแข็งอ่ะสะพานแหลมอ่ะสะพานแข็งสะพานหลังโอ้โหสะพานเลยส่งเคลสิที่ไหนดีครับเดี๋ยวเอามือสองกรุงเทพมือเดิมเหรอไม่ใช่โอเคไม่ใช่กรุงเทพเสื้อมือสองใหญ่ใหญ่ตันจับเออส่งเคลสิที่ไหนดีครับพื้นที่แกอยากไปภูเขาเยอะที่แกอยากไปแกอยากไปเท่าไหร่อามครับสักทีโอ้เสียเวลาที่แกถ้ารู้ว่าแข่งกับเอิร์ธนี่ไม่แข่งกันนะเอ้ยฮะพอแข่งก็รู้แล้วกันนะเอ้ยงั้นผมขอปรับบ้านก่อนละกันเดี๋ยวอยู่ร้านต่อเรามาสรุปคะแนนก่อนนะครับทีมของเอิร์ธมิ้งนะครับทำไปทั้งหมดนะครับสี่ครับโอ้ยดีอ่ะแค่ข้อเดียวเองไม่เป็นไรอันนี้ก็คือถือว่าเล่นๆเออที่เรื่องความสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะลงโทษคนแพ้นะครับย้ำอีกทีสำหรับโปรโมชั่นของเราในวันนี้ครับน้องอาร์มเดี๋ยวเราย้ำกันด้านนี้ดีกว่าดีๆๆไปมาโอ้โหฟาดเยอะขึ้นโปรโมชั่นของเราวันนี้นะครับกับ KFC 6 KFC 777นะฮะที่สั่งง่ายมากนะสั่งเลยลดราคาอีก 40% นะครับผมแล้วก็7ชิ้นนะมีแซ่บ7ชิ้นนะพี่7ชิ้นนะเป็นพาใหญ่2ชุดนะฮะราคาเพียง355บาทแล้วเศษกว่านั้นอีกนะครับวันนี้แค่ไลน์ KFC เนี่ยครับเลยครับสติ๊กเกอร์ผ่านหน้าแถมก็ไปรถไก่เพิ่มอีกต่อหนึ่งไงใช่ไหมใช่ต้องสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างนี้เลยฝากเพื่อนกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษครับให้คนกรุงเทพนะครับชาวกรุงเทพนะครับที่ชอบสั่งเดลิเวอรี่ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมลดถึง100บาทนะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไงเพียงแค่คุณนะใส่โค้ดนะครับ BKK 100นะครับผมก็ได้ส่วนลดฟินเลยครับระยะเวลาของโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปนี้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28เมษายน2500ดูไลฟ์นี้เสร็จ3/64ที่ชอบนั้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถกดสั่ง Delivery ที่ด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกรอกโค้ดได้เลยนะครับมีอีกไหมครับผมสงกรานต์แบบนี้นะหยุดยาวแบบนี้มันต้องมีโบนอีกสิคะมีอีกครับผมอามินฮะใช่พิเศษสุดเลยนะครับเฉพาะช่วงสงกรานต์เดี๋ยวดีเดี๋ยวนี้ตอนแรกคิดว่าน้องมิกดีแต่ทุกคนคิดว่าดีเดี๋ยวดีบาทนะครับก็รับสิทธิ์แรกซื้อชุดไก่ทอดเพิ่มเติมรวมถึง 50% เลยนะสั่งได้เลยนะครับโทร1150นะครับเดลิเวอรี่นะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับหรือว่าใครเป็นสายออนไลน์นะก็สามารถสั่งทาง
แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ KFC Thailand ได้ครับเขาก็จัดส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเช่นกันครับหรือว่าเราจะเลือกรับบริการนะผ่าน KFC Selfie นะครับรับที่ร้านได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากลงจากรถนะฮะก็สามารถเลือก KFC Selfie รับที่รถได้ครับสามารถเลือกสาขาแล้วก็เวลาตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยมีเวลาไปลุยกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยไม่ต้องเสียเวลาไปยืนรอต่อคิวครับสบายสบายครับย้ำกันอีกทีนะฮะอีกวิธีง่ายๆนะครับกดสั่งนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างไลฟ์นี้นะครับที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับเรื่องความสะอาดความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมอร่อยปลอดภัยชัวร์มั่นใจได้ 100% คอนเฟิร์มไปสั่งกันเลยตอนนี้นะเมื่อกี้เล่นเกมมันก็ต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะนะไปไหนใช่ไปไหนใช่นะแล้วก็ดูแล้วนะครับว่าคนที่แพ้ของเราในวันนี้ก็เป็นเอิร์ธแล้วก็ตับเนี่ยเอิร์ธเพราะฉะนั้นถึงเวลาทำโทษแล้วนะครับผมบทลงโทษวันนี้เป็นยังไงครับพี่แชมป์บทลงโทษของเราในวันนี้นะฮะเราจะให้ทั้งสองคนนะฮะหรือว่าเราทำกันกินข้าวเหนียวเรานะฮะจะวาดเหงือกแล้วก็ฟันนะฮะของนักสู้โหดไปไม่ต้องวาดแค่หน้าพอนะครับให้เป็นแบบว่าแบบสไตล์แบบน่ารักน่ารักพี่ปู่พี่ปู่แต่ไหนก็มาเทสซีแล้วอ่ะขอเป็นโฟล์คเป็นคุณดุงได้ไหมครับเอาคุณผ่าน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 อยากมีนวดอยากมีนวดผ่านต้องมีนวดอ่ะว่าผมยืนนานแล้วเนี่ยมาจนแล้วอยู่แบงค์ผ่านของซิกเนเจอร์ของคุณยังไงฮะเป็นไก่ถูกของวาดหน้าเป็นไก่โอเคผ่านจะขนักใจแล้วหนักใจแล้วคงเฟอร์เป็นผู้ฟันหนักใจแล้วทำแห้งแล้วเอาเหรอผมอ่ะไม่หนักใจเพราะหน้าเป็นหน้าพวกคุณมาผมขออนุญาตถอดไปสิวหรือถอดมาหรือว่าถ้าเกิดผ่านไปสิวหรอเขาว่าเองว่าผ่านไปสิวนะเอาของมิกเป็นไก่ทอดไก่ทอดนะครับผมต้องเป็นผู้พันครับมีหนวดมีหนวดอ่าว่าจะผมทำเองให้อ่าโอเคอ่านี่พึ่งพี่ชิโกะสวอฮะเป็นเกียรติมากเลยนะที่ได้พี่แต่งแต้มบุญสีสันของเราแต่งแต้มสีสันของเราอันนี้ก็เป็นเพลงเป็นเพลงของคณะเราใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยผิดหวังในตัวน้องเอิร์ธที่จะแบบมีภาษาแปลกๆมาผมมีเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะเป็นผู้ผ่านต้องไม่โดนสีฟ้านะจ๊ะมีแค่สามสีนะจ๊ะได้เลยว่าจะเอาอะไรที่เราคนใช่ป่ะเอาหนวดสีดำใช่ไหมหนวดสีดำเหรอไม่มีสีขาวนี่ได้ได้ฮะทำใช่ใช่เดี๋ยวผมนอนสิแม่อะไรนะลงด้วยความมั่นใจนี่ตอนแรกจะวาดผู้พันแต่หนวดสีดำเป็นขุนพันแล้วนะเฮ้ยเหมือนที่เมื่อเลยเหมือนตอนนี้ยังอ่ะมีซีนที่ภูผาตอมใจแล้วมีนวดไม่โกนหนวดไม่กินข้าวก็เราไม่เฉยอ่ะเราอยู่ไม่เฉยอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ซานเลยอยากได้ไก่สีอะไรครับไก่สีแดงแซ่บดูแซ่บอ่ะมีนิ้วรอยนิ้วรอยให้อีกนิ้วรอยประสบการณ์โอ้หมอครับอะไรนะทีมงานสีล้างไม่ออกนะสีล้างบ้านเหรอครับเอ้าเออครับเออต้องไปงานต่อเลยไม่ได้เละเรียกร้องแว่นตาด้วยนะครับพี่อาร์เอาอยากได้แว่นตาไปอีกหนักมากของน้องมิกดูเบาเลยอ่ะเฮ้ยผู้พันครับฝันวันคุยแล้วอะไรทำไมว่างเดาอ่ะพี่อะไรนะครับตัวผมดิไม่หยุดไปแล้วครับที่เขาบอกมาทำไมว่าเสร็จแล้วเหมือนดึงบาบูเลยวะไม่อันนี้ตัวแต่คุณยังไม่เห็นตีผมดูไม่ออกเลยตอนนี้คุณยังไม่เห็นตีนี่ตัวไก่อ่ะพี่อาร์มครับอ่ะแล้วทำไมต่างหัวหน้า
ผมถนัดอันนี้ศิลปะมันแต่งศิลปะเนี่ยไว้ใจผมเออเขาชอบวาดรูปไหนลองสิมันแต่งไก่ไหมคุณมันแต่งไก่ด้วยว้าวว้าวว้าวแคปเยอะๆเลยนะครับแคปแล้วก็เอามาโพสต์กันนะใช่ครับเตอร์นะครับผมอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับใช่ติดแฮชแท็กนี้ครับแต่บ้าก่อนตอนนี้ก็เราก็จะวาดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหดูน่ารักนะน่ากลางจริงนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับสำหรับการถ่ายของเรานะครับปีกอะปลาก็ยังไงเนี่ยน่าจะปลาต้องไก่จิไก่ก็ยังไงล่ะสามรอบแล้วล่ะอ่ะยังไงนะครับผมฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะฝากน้องยินนะให้มาเลยน่ารักมืออีกข้างอยู่บนเข่าหรือเปล่าสั่งได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้นะครับโอ้ยโชว์หน้าให้ดูหน่อยได้นะไม่ก็อันนี้เลนมันแคบชอบเกลียดหูน้องนี่รักนะมีแม่เต้าเอ้ยโอเคครับก็ยังเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนโซฟาก็เหลือที่กันเยอะเลยโอ้ยตัวเขาติดกันมาดูรายการตลอดทั้งวงเต็มเลยนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆจาก KFC ได้ง่ายๆนะแค่แอดไลน์ KFC Thailand หรือว่าคิดยังไงถึงจะครบว่ามันทุกพันไอจี Twitter KFC Thailand ได้นะครับวันนี้นะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพวกเราทั้ง4คนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะน้องๆนะครับมิกแล้วก็เอิร์ทด้วยขอบคุณครับก่อนจะจากกันไปครับเดี๋ยวให้ผมเป็นฝากหน่อยดีกว่าโอเคอย่างแรกครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ KFC ครับที่ชวนพวกเรามาเป็นเพื่อนที่เป็นเอาแต่อย่างนี้เขาก็ยังดูว่าหล่อนะเออฉันต้องเชียร์น้องฉันหน่อยฝากฝากฝากกันครับผมตอนนี้ทางดาวเลยมาติดตามผมด้วยครับก็ส่วนผมนะครับต้องรอเปิดกล้องนะครับมาม่าโกโก้ของทีมเราเห็นตัวอย่างแล้วจะต้องติดตามงานของน้องสองคนนะวันนี้ขอบคุณครับเอิร์ธมิ้นท์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณ KFC วันนี้นะครับผมเวลาของเราทั้ง4คนหมดไปแล้วต้องลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวดีต้องมาผ่านไปคือแบบผ่านไป1ชั่วโมงแล้วว่า energy ยังมีเต็มมากเป็นไงคะหลังจากที่ดูไลฟ์เหนื่อยขำเหนื่อยมันขำไม่ได้พักยังไงหายใจหายคอกันแทบไม่ทันกันเลยก็คือแบบเวียนหัวใช่เนี่ยพอเขามาอยู่กับคนที่เขาสนิทด้วยมันก็จะแบบมันเล่นได้ไงแบบเอเนอร์จี้มาเต็มมากแล้วต้องชมพิธีกรด้วยเพราะว่าน้องอาร์มน้องอาร์มพี่แชมป์อ่ะเขาเป็นคนที่แบบเอเนอร์จี้สูงโดยเฉพาะน้องอาร์มแม้ดำเนินรายการแบบดีมากเออทำให้น้องมิ้นกับน้องเอิร์ธที่มาเขาเป็นกันเองใช่เขาไม่รู้สึกขัดเคืองคือแบบโอ้ยสนุกมากเลยขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำคลิปนี้เข้ามาแล้วทำให้การดูไลฟ์1เดี๋ยวจะไปสั่ง KFC ค่ะเออใช่1ชั่วโมงของเราเป็นอะไรที่สนุกมากก็ไม่น่าเบื่อนะคะขอฝากติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ